DKS เอาละครับก็สวัสดีท่านทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมโบ๊ทนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเซนเซย่าโซเจอร์โซวู้วันนี้ครับเราจะมาเล่นเซนเซย่าโซโยโซนะครับเดี๋ยวนี่ครับเป็นภาคแรกนะครับและเป็นเรื่องนะครับมาผมบอกเลยว่าผมดูเซนเซย่ามันแต่เด็กเลยครับมานะฮะโอ้โหเท่มากชิริวนะฮะโอ้ชุนฮิโอกะเยสโอ้โหสุดยอดครับเรามาเริ่มเล่นในเรื่องกันก่อนเลยดีกว่าครับมาอย่าให้อยู่ช้าเลยนะฮะมาในเรื่องมาชุดเซนเซย่าสวยมากครับมาในเรื่องละเอาละครับอันนี้ก็เป็นปราสาทนะครับผมปราสาทของปราสาทราศีธนูนะครับผมนะครับนี่เป็นปราสาทของนะครับซาจิทาริยัสนะครับก็เป็นปราสาทของเขานะครับนะครับแล้วนี่ก็เป็นข้อความของไอโอลอดลูกธนูปักอยู่นะครับเป็นข้อความของแน่นอนนะครับเขาเขียนในตรงกระแพงว่าถึงใครก็ตามนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับข้าขอฝากอาเทน่านะครับไว้กับเจ้าด้วยนะเป็นข้อความของเขานั่นเองที่เขาเขียนบอกเรานะครับเป็นข้อความก่อนตายของไอโอลอดนั่นเองนะครับเมื่อปีศาจไลท์ได้ครอบครองโลกนะครับเหล่าเซนฮีโร่แห่งความหวังจะปรากฏตัวขึ้นพวกเขาจะใส่ชุดคอสโมของพวกเขาจะถูกปลุกขึ้นและต่อสู้ในประวัติศาสตร์นั้นนะครับจะมีบอลเซนทั้งหมด5คนนะครับไฟเซนก็คือบอล5คนโอเคแล้วก็เทพธิดาของเขาและตอนนี้นะครับคุณจะสัมผัสตำนานด้วยตัวเองโอ้พระเจ้าได้สัมผัสด้วยตัวคุณเองเยสโอเคมันมีอะไรครับ4ทั้งหมด4แชปเตอร์ครับแชปเตอร์เซนจูรี่เซนจูรี่ครับแล้วก็มีแอดการ์ดนะครับมีโพไซดอนนะฮะแล้วก็มีฮาเดสครับผมโอเคแล้วเราจะเล่นไปตามลำดับดีกว่านะครับก็เอาแบบเหมือนในหนังเลยนะเราก็เล่นเนี่ยแซงจูรี่นะครับมาเล่นแซงจูรี่ก่อนเลยนะครับตามเหมือนในหนังเลยอุ้ยคันนี้คือผมบอกจงว่าไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับไม่เคยนี่คือแบบปึ๊บแล้วก็อัดเลยนะตอนนี้นะครับการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วเพื่อช่วยเหลืออาเทน่านะครับที่โดนตัวร้ายนะครับธนูปักกลางอกเขาจะต้องบุกไปที่2ปราสาทนะครับเร็วเข้านะครับเหล่าเซนของอาเทน่านะครับเซนของอาเทน่านะครับรู้สึกว่าเฮ้ยอ๋อนี่ครับอันแรกครับเหมือนตามเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีปราสาทแต่ละปราสาทนะครับนะ12ปราสาทนะครับต้องไปช่วยอาเทน่านะครับก่อนที่ดวงไฟทั้ง12ราศีจะดับลงนะครับนั่นคือจุดสิ้นสุดของอาเทน่านะครับคืออาเทน่าตายนั่นเองด้วยการนี้ครับเราต้องมาช่วยอาเทน่านั่นเองครับมาเริ่มกันก่อนเลยดีกว่ามาไปดูเรื่องกันต่อดีกว่าโอเคกดมานานมาแล้วครับในยุค ของตำนานเป็นการต่อสู้นะครับของผู้คนนะครับที่ต้องครอบครองโลกนั่นเองเมื่อไม่กี่ศตวรรษมานี้อาเทน่านะครับเทพธิดาแห่งสงครามโอเคจะปรากฏตัวขึ้นนะครับเพื่อปกป้องโลกมีกลุ่มวัยรุ่นครับสาบานว่าจะเป็นเซนของอาเทน่าพวกเขานะครับต่อสู้ทุกคนนะครับที่พยายามนะครับที่จะทำอันตรายต่อโลกพวกเขาถูกเรียกว่าเซนนะครับกลุ่มนักรบแห่งความหวังตอนนี้วันนี้อาเทน่าได้กลับมาจุติอีกครั้งและได้จัดการแข่งขันขึ้นนะครับเพื่อหาเซนเหล่านั้นนะครับและนี่ก็คือฮิโอโกอาเลสนะครับที่เป็นนะครับผู้อยู่จุดสูงที่สุดนะครับของพวกโกเซนนั่นเองนะครับเหล่าเซนทั้งหลายนั่นเองเป็นหัวหน้าของเซนนั่นเองเอาลอสนะครับได้พาอาเทน่านะครับหนีไปนะครับผมหนีไปจากแซงจูรี่นะครับแล้วก็ถูกนะครับตาหน้านะครับว่าเป็นคนทรยศนั่นเองนะครับก็คือพาอาเทน่าหนีไอโอลอสนะครับหนีมาได้ครับแล้วก็ฝากทุกอย่างไว้กับคิโดนั่นเองนะครับผมหัวหน้าของมูลนิธิคิโดนะครับ
13ปีผ่านไปครับอาเทน่าได้โตขึ้นโตเป็นสาวสวยอุ้มหมวยจุ๊บจุ๊บได้ใช้ชื่อครับชื่อคิโดะนะครับซาโอริหรือว่าซาโอริคิโดะนั่นเองเป็นหลานสาวของมิสึมาสะในขณะเดียวกันคิสึนะครับก็คิสึมาสะนะครับก็ได้จัดตั้งกลุ่มเซนขึ้นมานะครับตามหาเด็กหนุ่มนะครับทั้ง5นะครับที่สวมชุดคอร์ดได้นะครับผมเพื่อมารับใช้ซาโอรินะครับหรือว่าอาเทน่าเองพวกเขาได้ต่อสู้นะครับกับแม็กเซนกับซิเวอร์เซนนะครับผมหนุ่มน้อยเหล่านั้นครับก็ได้มาที่แซงชูรี่นะครับแมงเลียการเหลือเกินเพื่อนะครับมาระงับแผนร้ายของฮิวโกนะครับในที่สุดครับพวกเขาก็ถูกจับได้ครับโพโดมี่ครับซิเวอร์เซนนะครับได้ยิงลูกธนูนะครับเข้าไปที่กลางอกนะครับของซาโอรินะครับทำให้เธอค่อยหลับไหลสู่ความตายนั่นเองเราต้องมาช่วยนะครับอาเทน่านะครับก่อนที่เวลานาฬิกาที่เป็นไฟ12ราศีนะครับก่อนที่มันจะดับลงนะครับนั่นคือเนื้อเรื่องนี่คือเนื้อเรื่องนะครับของอาเทน่าล้วนๆนะครับเหมือนที่ดูหนังเลยนะครับเราต้องไปช่วยอาเทน่าให้ได้นะครับก่อนที่ไฟมันจะดับลงโอ้โหแม่งเล่ามาตั้งนานครับนึกว่าจะให้สู้เลยไอ้บ้าเป็นเนื้อเรื่องนะฮะเอ้ยนี่ไงประสาทแรกนะครับเมื่อกี้ประสาทของอาเทน่านะครับโอเคนี่คือประสาทแรกครับที่เราจะต้องเล่นหรือเปล่าไม่รู้เข้าไปดูก่อนดีกว่าอย่าแม่งเป็นนั่งดูเหมือนเดิมเมื่อกี้อีกมาดูกันดีกว่าวู้เราจะต้องผ่าน12ประสาทไปได้ซึ่งเป็น12ประสาทของโกเซนเซนสูงสุดของอาเทน่าทางเดียวที่ผ่านไปได้ก็คือผ่าน12ประสาทค่อยๆผ่านทีละประสาทพวกสายญาต้องรีบตรงไปประสาทแรกนะครับประสาทของอาริยัสนะครับมิวนะครับเป็นโกเซนนั่นเองนี่สินะประสาทของอาริยัสไม่แปลกใจเลยที่โกเซนอย่างคุณอยู่ที่นี่ฝันนะครับคุณมิวตอนนี้คุณอาโอรินะครับกำลังมีปัญหาหนักอยู่ตอนนี้เราต้องรีบไปห้องของเคียวโกให้ได้ก่อน12ชั่วโมงขอโทษนะครับแต่เรารีบก่อนอื่นชุดคอร์ของพวกนายต้องได้รับการซ่อมแซมก่อนไม่นั้นพวกนายสู้โกเซนไม่ได้แน่อยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะซ่อมชุดของพวกนายเสร็จเซย่าคุณควรจะให้คุณมิวซ่อมชุดของคุณทั้งหมดฉันรู้สึกซาบซึ้งคุณมิวเราจะได้คอร์สใหม่ครับเฮ้ยหายไปชั่วโมงแล้วคุณมิวผมขอโทษจริงๆนะครับตอนนี้ไฟของปราสาทดับลงไปแล้วผมต้องรีบไปฉันก็เสร็จแล้วเหมือนกันกิกิชุดคอร์สตัดเลยครับคุณมิวว้าวชุดคอร์สเต็มไปด้วยพลังชีวิตฉันได้ยินเป็นหายใจเลยล่ะตอนนี้เราพร้อมที่จะสู้ทุกอย่างแล้วขอบคุณมากครับคุณมิวจริงๆมันเขียนว่ามูนะแม่ง คุณมิวกิกิหวังว่าคุณเห็นการต่อสู้ระมัดระวังพวกโกเซนน่ะแข็งแกร่งมากๆนะถ้าถามว่าความแข็งแกร่งมาจากไหนแล้วก็มันมาจากแกนกลางของคอสโมพวกเขาไงล่ะหลักสูงสุดคอสโมอะไรเป็นรูปแบบสูงสุดของคอสโมสิ่งที่เหนือไปกว่าสมาธิ6เซเว่นเซนไงล่ะพวกเราต้องรีบไปเดี๋ยวนี้จำไว้หนึ่งอย่างนะพลังของพวกเซนไม่ได้มาจากชุดคอร์สแต่มาจากคอร์สโมที่จะตัดสินการต่อสู้ของพวกเขาต่างหากล่ะใครที่ผ่านคอร์สโมได้มากสุดคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับมานะครับน่าได้สู้สักทีนะครับเป็นนี่เป็นตัวแรกที่สุดว่าไซย่านะครับต้องเจอตัวนี้นะครับประสาทแรกนะครับไซย่านะครับต้องสู้กับทอรัสอเลบาลันนะครับผมมาลุยกันดีกว่านะครับลุยประสาทที่2นะครับประสาทของอาบิลันทอรัสประสาทนี้นะครับที่โกเซนครอบครองคืออาเลบาลันนะครับ
เขาเป็นนะครับเขาเป็นเซนที่พลังสูงสุดพลังสูงสุดของเซนทั้งหมดแล้วครับแกกล้าดียังไงมาสู้กับฉันฉันคือทอรัสอเลเบลันอเลเบลันคนที่มีการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดเหรอฉันจะเขี่ยแกเมื่อไหร่ก็ได้แกแข็งแกร่งพอที่สู้กับฉันหรือไงทำไมถึงแข็งแกร่งแข็งแกร่งขนาดนี้เขาจะต้องเป็นวัวทองแน่แน่มาทอรัสอะไรบาลันตายแน่โอเคชาเลนจ์ของเรานะครับต้องดึงเซเว่นเซตออกมาให้ได้แล้วดึงยังไงวะเล่นครั้งแรกไอ้บ้าไม่สอนก็บ้าแล้วต้องสอนนะมาเลยจะลงแกเองมาจะหักเขาอาบาลันให้ได้นะครับเราจะได้ชนะอาบาลันนะฮะมาอุ้ยไอ้บ้าโอ้โหใจเย็นๆอาบาลันโอ้โหดีต่อให้เย็นๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหลุกอุ้ยอาบาลันเกือบโดนโอ้โหเอ้ยไอ้บ้านต่อยอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เอาละเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคือผมไม่ได้ใช้จอยไงโอ้โหไม่ได้ใช้จอยมันเลยยากเซย่าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเซย่าลุกแล้วเว้ยระเบิดพลังโคตรมาตายแน่อาริบาลันกูเรียกเปลี่ยนชื่อมึงเป็นอับบาลันมาเป็นแล้วอับบาลันเมื่อกี้กูตายไปรอบนึงมาบังอาจมัดนี่บังอาจมัดดาวตกเมกาซัตมาเลยเมกาซัตนี่เป็นแค่อาริบาลันโอเคชาร์จครับอย่าเยอะนี่แหละเมกาซัตไปเลยนี่กูเก่งขึ้นมาจากการที่กูตายครั้งหนึ่งมิดชาร์จด้วยเมกาซัตโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยสู้เวลานะครับเราต้องเอาปิดฉากสวยโอ้โหปิดฉากสวยโอ้โหทำเป็นอะไรบาลันโอ้โหไม่ครับไม่โอ้โหเกสโฮสโอ้โหดูเลือดลุกขึ้นมาเซย่าโอ้โหเซย่าแบตดาวตกไปเอาละตายเถอะเมกาซัตอีกรอบนึงเอาไปซาปิดฉากเมื่อกี้เราตายเป็นเมื่อกี้ฆ่าเราทำไมเคียวโกมา เราเก่งขึ้นจากการตายครั้งนึงครับแรงไรเอ่ยแรงดียังดีฮะมาเดี๋ยวเรื่องเป็นยังไงต่อไปไม่รู้ก่อนเลยว่าพวกโกเซนโกลด์เซนต์ของชิการ์นาซาここまでかけ離れているจะแข็งแกร่งมากขนาดนี้ฉันจะชนะพวกนี้ได้ยังไงเนี่ยดึงดาบออกมาซะ
เมื่อดาบถูกดึงออกมาแล้วมันจะสูญเสียพลังของมันดาบนั้นไม่จะตายลงไปมาลุกขึ้นมาสยะฐานที่ชนะเขาได้คืออยากให้เขาชักดาบออกมาโอเคก็คืออยากให้เขาแบบถึงตัวเราก่อนน่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นครับคือเราต้องถึงตัวไอ้เจ้าเดวิลันก่อนนะครับแล้วถึงเราจะสู้เขาได้เซเว่นเซนครับก่อนที่โทรัสจะถึงตัวเราก่อนเราต้องปล่อยหมัดความเร็วแสงเสร็จแล้วขย่าปล่อยหมัดออกไปโอ้โหรัวๆโทรัสมองไม่บอกว่ามองไม่เห็นหมัดเลยหมัดความเร็วแสงสยานะครับปลุกบิ๊กแบงในตัวเขาได้เหมือนเซเว่นเซนอ่ะเออลงมาน่ะและตอนนี้เขาจะหักเขาของนายอันนี้บอกว่าอย่ามาโง่ไปหน่อยเลยนะครับแหมมีการนี่กันแล้วมานะครับเลเบลันนะครับแอคแท็กเพิ่ม 10% โอ้โหเมื่อกี้เกือบตายมีแอคแท็กเพิ่มอีกเหรอมาเลยเลเบลันนะข้าคือบอลเซนอุ้ย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 โอ้โหดูขึ้นมาสยะโอ้โอ้โอ้โหสยะยังไม่ได้แตะตัวเลยครับเอาละสยะดูขึ้นมาตีมัดดาวตกเมกะซัดมาแตะตัวข้าไม่ได้หรอกเมกะซัดบัดเดาหางมาอู้ไออุ้ย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 เมกะซัดอุ้ยผิดผิดอุ้ยมันยืนโอ้โหอุ้ยคิวโกคิวโกโอ้โหเมกะซัดอีกรอบนึงปิดฉากปิดฉากนี่ปิดฉากครับสวยงามสวยงามสวยงาม KO เลยแรงอะไรเอ่ยแรง A ครับนอไม่เป็นไรไม่ได้ A ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราเพิ่งเล่นนะเซย่าคอร์สโมกำลังเพิ่มขึ้นงั้นเหรอทุกครั้งที่เขาล้มลงเขาจะแข็งแกร่งขึ้นและพอยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาอาจจะแข็งแกร่งกับพวกเรา12โกเซนก็ได้อะไรน่ะคอร์สโมของเซย่าหายไปเหรอตรงนี้ไปเลเบลันฉันจะหักเขานายเองอะไรกันเด้อเป็นไงล่ะอะไรบรันเป็นไงล่ะฉันหักเขาของนายได้แล้วเหมือนที่ฉันพูดจะยอมแพ้ซะโดยดีไหมจะให้ฉันหักเขาได้เขานึงอะไรบรันขำนะสยานายชนะนายเป็นคนแรกที่หักเขาของฉันได้ไปสยะฉันให้แกผ่านปราสาทนี้ไปแต่อย่าคิดว่าจะผ่านที่อื่นง่ายๆนะอย่าดูถูกโกเซนฉันรู้ผมก็แค่อยากจะรู้อยากรู้พลังแห่งโกเซนมาครับมาดาต่อไปเลยครับมาเฮียวกะฮะมาลุยสุดท้ายไซย่ากับเพื่อนของเขาก็ได้มาถึงปราสาทเจมิแต่สุดท้ายก็เหมือนเขาจะติดกับดักของภาพดวงตาอยู่ที่นี่พวกเขาพยายามหาทางออกมาตลอดแต่ก็พบกลับไปอยู่ที่เดิมตลอดพวกเขาเลยแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกชุนกับเฮียวกะทันใดนั้นเองก็พบกับเจมินิโกเซนนะครับ
นี่ต้องเป็นตัวเซนแห่งเจมินี่นี่แน่แน่ทำไมฉันไม่รู้สึกถึงตัวตนเขาเลยเหมือนเขาเป็นโกสอ่ะเป็นผีครับฉันรู้สึกแปลกๆกับที่นี่นะผมว่าเราติดอยู่ในภาพดวงตาของเขามากกว่ามันได้หายไปถ้าเราจัดการเขาได้ฮะเดี๋ยวก่อนฮิวกะไม่ได้ชุนนายไปเถอะฉันจัดการเองตอนนี้เป็นตาฉันแล้วมาเลยเจมินี่ฉันจะให้นายเห็นพลังของซิกนัตฮ่า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 อะไรแม่งขำนะฮะก็เจมินี่นะครับรู้สึกว่าเหมือนโดนฮิวโกครอบนำตามในหนังนะมาครับมาคงมาขำอะไรเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแหมมาเลยこのキグナスの陶器によって倒れてもらうぞ。この掃除機のお前の死に場所となるぞ。มาครับどうだ โอ้ยบ้าเอ้ยแลกกันไปโอ้โหโอ้โหไม่ได้ครับไปโดนดีไม่ติดนึงไอ้บ้าโอ้โหโอ้ยโหดไม่ใช่เล่นนะเราอ่ะโอ้ยโอ้ยไอ้บ้าพิทักษ์โอ้ยเกือบฮาโดดก็บ้าแล้วไอ้หนูเข้ามาใกล้ๆพี่สิไดมอนด์นี่ท้าได้เหมือนกันอุ้ย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 โอ้โหไม่ได้ครับต้องรีบปิดฉากวนไอ้เหี้ยปิดที่โอ้โหโอ้โหพระเจ้าเอาทันเดอร์ปิดที่ครับอะไรนี่ของไอ้บ้าเอ้ยโอ้ทำอะไรลุกขึ้นมาเออเอาล่ะแล้วเราไปฉากแล้วชาร์จให้เต็มไอ้บ้าโอ้ไม่โดนครับละมูแต่เล่นครับไม่ได้แล้วไม่เป็นไรทำไม่ต้องเอาได้เอาหูยแลกกันไปโอ้โหพระเจ้าเกือบตายครับรู้สึกว่าตัวนี้เก่งกว่าตัวที่แล้วนะครับโอ้โหโอ้ยได้แรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแม่งร้องหาแม่ครับมามาบางอย่างผิดปกติได้ฮิโอกะโซ่ของฉันมันไม่ขยับเลยอ่ะหมายความว่าไงมันไม่ตอบสนองกับเซนเจมินี่เลยอ่ะมันแปลกไปนะเหมือนศัตรูไม่ได้อยู่ที่นี่บ้านะจบแล้วอาร์เมเนอร์อะไดเมนชั่นไดเมนชั่นใช่ไหมถ้าอ่านไม่ผิดเอาเฮียวกาครับโดนส่งไปอีกมิตินึงแล้วครับหรือจะชุนครับตอนนี้ซิกนัทไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วตอนนี้ตาแกแล้วอะโดเมด้าฉันไม่ให้พวกแกผ่านไปได้หรอกโดยเฉพาะชิริวที่ตาบอดได้ไอ้อะไรนะชิลูที่ตาบอกก็คือไอ้มังกรเมื่อกี้มันพูดว่าดาก้อนนั่นแหละถ้าโซ่ฉันไม่สามารถทำอะไรได้ก็แปลว่าลากศัตรูไม่อยู่ที่นี่นะแต่มันต้องมีทางที่จะต้องจัดการเจมินี่ได้แน่เอาละครับแอคแท็กขึ้น 10% ครับมาตอนรอบนี้ชุนสู้จัดไปโอเคแข่งให้ได้ครับมาเลยเมกิล่าเชนไอ้บ้าโอ้ยรู้สึกว่าโดนซ้ำล่างอีกโอ้โหชุนใจเย็นชุนอ
ลุกขึ้นมาไม่ได้แดงหรอกไม่ได้แดงไม่ได้แดงหรอกชุนชาร์จรอเลยครับไม่เข้าใกล้ตัวชุนไม่ได้หรอกตีปอดโม่ไปไกลๆไปไกลชุนร้อยวันนี้ครับโอ้โหมันเข้ามาก่อนเจ้ามันชาร์จได้แล้วชาร์จได้อะไรไม่ให้ปล่อยหรอกเออลาเชนโอ้ผมว่าเราทำไม่ได้แน่เลยฮันเดอร์เวฟอ้าโอ้ยโอ้ยทีเดียวเดมดาเชนกันเดมดาเชนเราไม่สามารถที่จะทำให้ตายผิดได้ครับโอ้โหเขียนน่าจะสวยครับนายจะโซ่ที่ไหนก็ได้แต่โซ่ของฉันจะตามนายให้เจอตอนเองไปเลยไม่ได้เชนฉันโจมตีนายไม่ได้แต่ฉันจะโจมตีคนควบคุมนายเองแบบโจมตีแบบไม่ยอมมันไม่อยู่แถวนี้มันโจมตีที่คนควบคุมก็คือฮิโยโกนั่นเองครับโอ้โหชุนโหดมากครับโจมตีข้ามมิตินะครับมาโจมตีฮิโยโกครับโอ้สุดยอดนะครับจริงๆแล้วโกเจมินีไม่ได้อยู่ที่นี่จริงๆด้วยสินะหวังว่าฮิโอกะจะปลอดภัยนะเขาถูกโยนไปอีกมิติหนึ่งแห่งการต่อสู้อ่ะตอนนี้คอสโมของเจมินีหายไปแล้วเขาน่าจะกลับมาอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับก็เหมือนว่าน่าจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งแหละเออแม่งเตะไปโทษทีครับมาครับมาตอนนี้ครับต้องจะเป็นมิชชั่นครับเจอทั้งหมด3ตัวนะครับต้องเลือกนะครับเลือกทั้งหมดตัวใดตัวหนึ่งให้เจอเลือกสู้นะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับเราจะเลือกตัวอะไรดีนะครับเลือกคิวกะหรือว่าเลือกซึ่งหรือเลือกไซย่าครับเราอยากจะเจอใครดีคิวกะดีไหมมาเจอแรกเลยครับใครให้เขาเจอกับอาจารย์เขาหน่อยครับมาหลังจากชุนนะครับได้จัดการจะมีได้นะครับเคียวกะนะครับก็ถูกปลดปล่อยจากความมืดนะครับผมแล้วก็มาโผล่ที่ปราสาทของไลบ้าครับซึ่งปราสาทไลบ้านะครับเป็นปราสาทที่7นะครับเป็นปราสาทของอาจารย์ของชิริวเลยนะครับผมเป็นคนสอนในชิริวนะครับนี่คืออาจารย์ของชิริวนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าคุณไปทำอะไรที่ปราสาทของไลบ้านายต้องป้องกันปราสาทอาโคเรสไม่ใช่ปราสาทอาโคเรสคือปราสาทของอาจารย์นั่นเองนะครับโอเคเขาบอกว่าฉันมาที่นี่เพื่อหยุดนายไงล่ะเคียวกะนายต้องหยุดเดี๋ยวนี้นี่เป็นคำสั่งของฉันเยสอาจารย์สั่งเลยเว้ยผมเกรงผมจะทำตามแบบนั้นไม่ได้หรอกครับงั้นฉันจะหยุดนายด้วยกำลังไม่ครับคุณสอนผมทุกอย่างหมดแล้วผมยกมือสู้คุณได้ไงผมไม่อยากทำร้ายอาจารย์ตัวเองถ้าแกไม่ยอมสู้ฉันจะสู้แกเองอะไรเนี่ยไม่นะคุณแม่นั่นมันเรือคุณแม่กำลังจมไปนี่เสียงนะเสียงเรือฟังดีๆกำลังเห็นเรือของแม่กำลังจมจากไปลอยจมไปเรื่อยลงไปมหาสมุทรคุณแม่หุบปากซะฉันจะกำจัดจุดอ่อนของแกออกเองความหลังที่แกกำลังคิดถึงแม่ของแกคุณไม่เอาใจของผมแต่คุณก็ต้องชดใช้แน่ที่ทำให้ผมเห็นภาพพวกนี้มาเจอกับอาจารย์ตัวเองนะครับมาลุยครับผมจะลบอาจารย์ให้ได้อาจารย์ก็อาจารย์เถอะจะไป
ช่วยอาเทน่าโอ้เข้าไปโง่ๆนี่แหละเอาคืนไปแม่ครับทันเดอร์หลบไม่ได้ครับแล้วเราหลบไม่ได้ต้องตามสู้เดียวโคตรโม่อุ้ยอาจารย์ครับไม่ยอมแพ้คุณเด็ดขาดตีแอคแท็กทันเดอร์แอคแท็กโอ้อาจารย์เล่นกับหมดหลอดตื่นขึ้นมาอาจารย์ทันเดอร์อุ้ยอุ้ยเป็นแค่จังอย่าทำซ่าผู้ยิงตามไม่เข้าเลยการโล่แตกแล้วเป็นแค่อาจารย์ก็ไม่สามารถเราหยุดพลังของลูกศิษย์ได้หรอกพยานของลูกศิษย์ได้หรอกลูกศิษย์ก็ไม่กลัวเข้ามาเลยไม่ชิบหายแล้วโอ้ลงสุดน้ำแข็งไม่เราตายแน่เอ็นเอ็กแท็กโอ้ยจัดทีนึงเอ็กแท็กเดี๋ยวเอ็กแท็กเอาไว้เหลือจันเอาเล่นกันไปอาจารย์เป็นเก่งเว้ยโอ้ยคิวกะลุกเมื่อกี้แรกกันครับลุกอาจารย์เหรอมาทันแลกกันไปอาจารย์แลกกันไปอุ้ยอะไรอุ้ยอาจารย์โอ้โหอุ้ยเอาคืนไปอาจารย์เอาคืนไปอะไรแลกกันไปอาจารย์แลกกันไปมาเลยอาจารย์มาอาจารย์เดี๋ยวปิดฉากกระต่ายดูมาโอ้ยขอต้องปล่อยใจได้ก่อนครับเราแพ้อีกรอบหนึ่งลุกไม่ขึ้นแน่ครับนั่นแหละได้เวลาไล่ล้มนั่นแหละยิงขึ้นฟ้าเตรียมตัวตายเถอะอาจารย์ตีตายไหมอาจารย์เนี่ยจบไว้สวยครับแม่ครับถือว่าเราแพ้ตายไปรอบหนึ่งนะครับมาดูเรื่องกันดีกว่านั่นคือพลังทั้งหมดที่แกมีงั้นเหรอช่างบอบบางจริงๆถ้างั้นฉันจัดการแกที่นี่เลยดีกว่าสู้ไปก็เปล่าประโยชน์รับนี่ไปพลังที่แรงที่สุดของฉันเนี่ยโดนเรียบร้อยตอนนี้คอสโมะซายารู้สึกเหมือนกันใช่ไหมใช่สิฮิโอกะระเบิดคอสโมะแล้วสักพักคอสโมะฮิโอกะก็หายไปเลยไม่นะหรือว่าคิวกะจะตายแล้วปากเสียงมากเลยสยา
เดี๋ยวโทษให้ฉันด้วยนะฮิโอกะให้ฉันปล่อยนายไปดีกว่าให้พวกเขาฆ่านายฉันขอฝังนายด้วยตัวเองดีกว่าเพราะฉันเป็นอาจารย์ของนายโรงศพแห่งนี้จะไม่มีวันละลายน้ำแข็งนะครับจะไม่มีวันละลายนั่นเองตลอดกาลร่างของนายจะหลับไหลชั่วนิรันดร์และร่างของนายจะอยู่ที่ปราสาทอย่างนี้ปราสาทนี้ตลอดกาลลาก่อนเฮียวกะเอาละครับเฮียวกะก็โดนนะครับโดนนี่นะครับพลังนะครับของท่านอาจารย์นะครับทำให้หลับไหลครับแล้วไอ้จ้ำแข็งเนี้ยนะครับมันไม่สามารถที่จะละลายได้นะครับต้องใช้โกพลังแห่งเซเว่นเซนต์หรืออะไรสักอย่างนะครับเพื่อทำการน้ำแข็งละลายชิ้นส่วนของพวกโกคอสนะครับมาทำให้ละลายได้ถ้าใครดูเรื่องก็จะรู้ดีโอเคผมว่าเราจบกันในพาร์ทนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องพาร์ทหน้าดีกว่าครับถ้าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องพาร์ทหน้านะครับนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามนะครับถ้าอยากติดตามในเรื่องเกมซันเซนไซย่านะครับก็กดที่ช่องสีแดงนะครับ Subscribe เบาๆครับแล้วคุณจะได้ดูในเรื่องเกมซันไซย่าครับนะโอเคกดไลค์แล้วคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าใครเคยดูบ้างไม่ใครไม่เคยดูบ้างก็คอมเมนต์ไว้ให้ผมเลยนะครับผมจะได้รู้นะครับผมอ่านหมดนะครับอย่าไปตอบนะบอกตรงนะครับก็จบเพียงนี้ครับสวัสดีครับน้าหนุกเว้ยหนุกเว้ยบ๊ายบายและถ้าผมแปลผิดบ้างถูกบ้างไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบ๊ายบาย